ชาวบ้านคนหนึ่งเขาบอกว่าแมวของตัวเองเนี่ยเป็นแมวเปอร์เซียด้วยนะชื่อน้องกาเฟลอยู่ๆมันหายตัวไปจากบ้านแล้วปรากฏว่าได้ข่าวว่าในชุมชนเนี่ยมีคนที่เขาจับแมวไปบูชายัญเนี่ยแล้วแมวตัวเนี้ยที่มันหายไปสุดท้ายเจ้าของไปเจอเจ้าแมวตัวเนี้ยฮะน้องกาฟิลเนี่ย อยู่ในถุงขยะแล้วตายแล้วอะเก๋โอ้โหใจจะขาดถ้าใครเป็นคนรักแมวนี่ใจจะขาดมากแล้วก็เป็นตัวเล็กนิดเดียว5เดือนสีขาวครีมนี่ฮะนี่คือตอนที่ชาวบ้านเจ้าของแมวเนี่ยเขาพยายามจะไปค้นนะไปค้นหาตามถุงขยะเพื่อจะดูว่ามีแมวของเขาอยู่บ้างหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าช่วงวันแรกๆไม่เจอแต่หาทุกถุงเลยเพราะได้ข่าวมาไงว่าคนในชุมชนเนี่ยคือเขามีแมวเข้าไปในบ้านแล้วก็ทำอะไรบางอย่างกับแมวแล้วแมวบางตัวตายเจ้าของแมวเลยพยายามจะไปค้นถุงขยะคุณผู้ชมครับเนี่ยขอฟังเสียงหน่อยคุณผู้ชมครับแล้วคือสุดท้ายหาอยู่ 2-3 วันแล้วสิ่งที่เจ้าของแมวเข้าไปเจอนี่คือลักษณะที่เจอน้องกาฟิลแต่ไม่ได้อยู่ในถุงขยะนะเนี่ยไปเจอซากน้องกาฟิลในถุงขยะอีกวันนึงซึ่งตอนนั้นเนี่ยไปเจอกันแบบเรียกได้ว่ากระชากคามือของคนต้องสงสัยนะแล้วเครื่องอย่างอื่นที่เจอนี่ๆ น้องกาฟิลไหมโอ้แล้วที่เหลือที่เจอใกล้ๆกันกับถุงขยะที่ตามหาในถุงดำมีทั้งเครื่องเส้นไหว้และอุปกรณ์เสพยาเสพติดค่ะตอนแรกเนี่ยคนที่เขาร้องมาเพราะเขาสงสัยข้างบ้านเพื่อนข้างบ้านคนในชุมชนคนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเป็นคนที่อยู่นอกพื้นที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงมีประวัติทำร้ายแมวและผู้หญิงคนนี้ก็มีประวัติว่าเหมือนกับวันดีคืนดีวันพระบางวันผู้หญิงคนนี้จะออกมาร่ายรำในเงามืดชาวบ้านในพื้นที่ก็เกิดความกังวลว่าเอ๊ะหรือว่าเป็นผู้หญิงคนนี้เพราะวันที่เราไปค้นถุงดำวันแรกที่ยังไม่เจอแมวนะเราพบเครื่องเส้นไหว้รวมถึงอุปกรณ์เสพยาและตอนที่เราเจอกับแมวเราก็ระหว่างนั้นเราน้องกาฟิลหายไป4วันระหว่างนั้นเนี่ยเราก็ได้ข่าวเราก็ไปสืบๆมาว่าเฮ้ยผู้หญิงคนเนี้ยเคยว่าจ้างผู้ชายคนนึงไปหาแมวมาค่าจ้างวันละ300แล้วเอาแมวมาเพื่อที่จะเอามาเหมือนกับว่ากระทําทารุณเช่นผูกคอบ้างทารุณกรรมบ้างหรือบูชายัญบ้างอันนี้เขาให้ข้อมูลมาแบบนี้นะโอ้ยกาฟิลโอ้ยลองฟังเจ้าของแมวนิดนึงฮะพบแมวเราไหมค่ะเขาก็ตอบว่าเห็นแมวแกเดินประมาณ9โมงถึง10โมงนะเดินไปข้างเนี่ยทางเดินแล้วก็เราบอกว่าถ้าแมวเราเดินทำไมไม่มาแจ้งอะไรเราสักนิดค่ะเราก็คิดว่าแมวน่าจะไม่รอดแล้วแหละตอนนั้นค่ะแล้วเราไปแล้วลูกสาวคนโตมาลูกสาวคนโตบอกว่าแมวหายเราบอกว่าแมวหายแล้วก็ลูกสาวคนโตบอกว่าคือเด็กมันก็มุ่งไปนู้นเพราะมันหลายสาเหตุไงค่ะน้องค่อนข้างจะรักอาจจะใช่ค่ะเขาบอกว่าถ้าแม่ไม่ทําคือเขาจะทําเองเขาบอกว่าเขาจะไปค้นบ้านเองเราก็ไปเรียกเขาไปเรียกบอกว่าเปิดประตูหน่อยเราจะเข้าไปค้นในบ้านเราก็บอกว่าที่ในบ้านทุกหลังเราจะไปค้นแต่คือหลังขะหลังนี้คือเราสงสัยมากกว่าเพื่อนค่ะหลังอื่นคือเพื่อนบ้านสนิทกันถึงเขาเป็นคนนี่คุณนะบอกเลยนะบอกว่าเห็นสภาพเจ้ากาฟิลแล้วเชื่อเลยว่าน่าจะเป็นฝีมือของเนี่ยเพื่อนบ้านคนนี้เพราะว่าตอนที่เธอไปเจอเนี่ยวันที่ไปเจอก็คือวันที่17ไปเจอซากน้องกาฟิลเนี่ยในถุงขยะของบ้านผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ที่เป็นเจ้าของบ้านยังวิ่งมากระชากถุงออกไปเลยบอกไม่มีอะไรมีแค่ใบมงใบไม้แต่พอเปิดดูนี่มันแมวของฉันน่ะแล้วอีกคนหนึ่งชาวบ้านที่เขาออกมายืนยันพฤติกรรมของผู้หญิงคนนี้ที่เขาบอกว่ามีพฤติกรรมไม่รู้จับแมวไปบูชายัญหรือเปล่าเขาเล่าให้ฟังฮะลุงบังแกบอกเลยบอกว่าช่วง2เดือนก่อนลูกสาวเนี่ยอุ้มแมวอยู่หน้าบ้านแล้วผู้หญิงคนนี้ชื่อเอเดินมาขอแมวบอกเดี๋ยวจะเอาแมวไปใส่เสื้อผ้าให้
ลูกสาวก็ให้แมวไปสักพักหนึ่งหายไปนานทำไมไม่เอาแมวมาคืนสักทีพอไปตามขอแมวคืนปรากฏแมวเดินโซซัสโซเซเหมือนเมายาฮะตัวเองต้องไปซื้อยาแก้เบื่อคือคิดว่าแมวถูกวางยาเบื่อก็เลยต้องซื้อมาแล้วให้แมวกินคิดว่าถ้าไม่ไปตามแมวจากเอเนี่ยแมวผมตายแน่และที่สำคัญก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งเขามาเล่าให้ผมฟังนะว่าเอเนี่ยเคยจ้างให้หาแมวให้หน่อยตัวละ300บาทพอไปให้ปั๊บก็หายไปเอาไปให้กี่ตัวก็หายไปมาเห็นอีกทีนึงคือเหมือนกับแมวที่ตัวเองเอาไปให้เอเนี่ยถูกจับผูกขาแล้วแขวนคอแขวนเอาไว้ที่ราวที่บ้านสงสัยบ้านเนี้ยเพราะผมเจอบ่อยมากแมวตายการทำร้ายแมวผมไม่เคยเห็นต่อหน้าแต่มีน้องก็คนหนึ่งเขาบอกเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าผู้หญิงเนี้ยจ้างให้เขาไปหาแมวจะเอาแมวไปให้เพื่อน เขาให้ตัว300ทีนี้พวกนี้ไปหามาพอเอาแมวให้เขามันก็กลับแต่มันพอย้อนกลับเข้าไปใหม่เขาเห็นว่าเอาเชือกผูกเท้าผูกคอแล้วก็ดึงแมวขึ้นเราเอ้าทำไมทำแมวแบบนี้ทำไมโหดจังแล้วเขาก็แล้ววันนี้เราได้คุยกับเอด้วยใช่ไหมเห็นว่าทีมข่าวของเราเนี่ยตามไปจนเจอบ้านเอต้องยอมรับนะว่าคุณเอออกมายอมรับหนึ่งเลยแมวตายเพราะตัวเองไหมใช่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปทับหัวแมวแต่ที่เอาแมวไปซ่อนเนี่ยเพราะว่ากลัวว่าคนอื่นจะเข้าใจผิดว่าตัวเองเป็นคนฆ่าแมวแล้วที่สำคัญเนี่ยตัวคุณเอยอมเปิดใจกับน้องอุษาด้วยให้น้องอุษาเข้าบ้านให้น้องอุษาไปดูว่าจะบูชงบูชายันอะไรฉันเนี่ยนะเป็นชาวพุทธสามีฉันเป็นอิสลามเข้าศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นเรื่องบูชายันคืออะไรฉันไม่เข้าใจเรื่องการนำเลือดแมวมาถวายหรอก็ไม่ใช่ฉันไม่ค่อยสูงสิงกับใครแล้วเปิดเพลงเสียงดังเปิดเพลงใส่ลำโพงคนก็มาหาว่าฉันบูชายันไม่จริงไอ้ที่ฉันไล่ลำฉันก็แค่ออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายฉันไม่ได้บูชายันอะไรเลยนี่เขารักแมวเหรอโอ้ยเขาก็มีแมวชื่อน้องผักกาดเรียกผักกาดลูกทุกคำแต่อยากจะให้ดูในจังหวะที่ตอนพาน้องอุษาไปที่บ้านแล้วอยู่หน้าบ้านที่ทักคุณณบอกว่าฉันได้ยินเสียงค้อนทุบดังตุ๊บ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 อ่ะเขาบอกว่าเขาอ่ะไม่ได้ฆ่าแมวนะฆ่าแมวไม่ต้องตุ๊บตุ๊บก็ได้ฆ่าแมลงเนี่ยมันมีแมลงเนี่ยไข่แมลงที่มันติดหน้าฉันรูปปุ๊บเห็นไข่ไหมเต็มเลยเอาคุณผู้ชมดูเห็นไหมคือเรารักษาไม่ได้แล้วพี่เปิด YouTube ไข่หนึ่งใบสามารถผลิตตัวอ่อนได้แล้วพี่ทำยังไงรู้ไหมนี่คือทุบแบบนี้คุณนั่งทุบแบบนี้เลยพอนั่งทุบเสร็จโยนใส่กระมังซะเพราะว่าตอนแรกใช้ค้อนนั่นแฟนบอกว่ามึงจะทุบบ้านเหรอพี่ก็เลยไปรักค้อนเข้ามาอันนี้แล้วค้อนอันนี้หรือเปล่าที่เราคิดว่าเป็นทุบแมวอ่ะเล้น้องนี่บอกว่าได้ยินเสียงทุบโป๊กโป๊กโป๊กทุบแมวทีเดียวตายเล้ไม่ต้องมาสิบโป๊กหรอกก็คือแมวไม่ต้องทุบทุบทีเดียวตายเลยถ้าจะทุบอ่ะอ๋อไม่ได้ทุบแมวคือทุบไข่เห็บที่อยู่บนหน้าเขาเพราะเขาเลี้ยงน้องผักกาดอยู่สักพักเจ้าผักกาดจะมาหลังจากนั้นพาน้องอุษาเข้าไปในบ้านค่ะไปดูว่าไอ้ฉันจะมาบูชายันอะไรสิ่งเดียวนี้ผักกาดเรียกลูกทุกคำเลยนะผักกาดมาหาแม่ลูกเดี๋ยวสักพักจะอุ้มผักกาดให้เราดูแล้วกอดอุปผักกาดพร้อมกับเล่าให้ฟังว่าเนี่ยฉันแค่บูชาพระแม่อุมาเพราะว่าฉันนับถือส่วนอย่างอื่นนะไม่มีคนอื่นนะเข้าใจผิดไปหมดฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมใครๆก็ต้องมาว่าฉันเองอ่ะไม่เคยทำอะไรให้ใครเลยชอบอยู่คนเดียวเงียบๆเขาก็หาว่าฉันน่ะเป็นบ้าอ่ะลองฟังดูค่ะแมวจริงไหมคะพี่เราไม่เจ็บไหมเจ็บไหมเขาทำกับพี่ทำเพื่ออะไรพี่เจ็บไหมใครคะข้างในเขาไม่ใช่รู้แต่เขาพูดทำไมเขาพูดทำไมเขาทำให้พี่เสียความรู้สึกหลายรอบแล้วกับเรื่องนี้แล้วตอนแรกกับเขาตอนแรกอ่ะไม่มีใครเข้าบ้านพี่เพราะว่าพี่ไม่ให้ใครเข้าบ้านใช่ไหมเพราะว่าพี่มีตรงนี้อยู่พี่จะเอากลับบ้านเหมือนกันแล้ววันนั้นที่แมวเขาหายวันแรกเขาเข้ามาค้นหมดเลยตัวเองแม้กระทั่งตู้เสื้อผ้าแล้วไม่ใช่มีอะไรเข้ามาได้ไงอ่ะพี่ไม่ได้พี่ให้อนุญาตให้เขาเข้ามาได้หรอก็พี่บริสุทธิ์ใจอ่ะพี่ก็ให้เขาเข้ามาเหมือนที่หนูเข้ามาอย่างงี้ใช่มั้ยก็คือบริสุทธิ์ใจเนาะแล้วทีนี้แฟนบอกว่าไม่ต้องเปิดให้เข้าบ้านมีทํามันเพื่อกูเปิดแล้วกูให้เข้ามาแล้วครับแล้วที่ว่าพี่เขาเรียกเป็นองค์ใช่ไหมมีองค์พระแม่อุมาพระแม่อุมาแล้วปกติพี่บูชาไม่พี่ไม่ได้เป็นร่างทรงเหรอไม่ได้มีปฏิกิริยาแล้วพี่รู้ได้ไหมว่าพี่มีองค์อ๋ออันนี้คือนี่ฮะคือไม่ได้เป็นร่างทรงไม่ได้ไปไล่ล้ามเป็นคนพุทธนี่แหละแล้วก็เอาค้อนไปทุบเห็บ
ใครเห็บแมวที่มันติดตามหน้าโอ้เอ้าแต่เมื่อเรื่องนี้มีการร้องเรียนเข้ามาแล้วแจ้งความแล้วล่าสุดตำรวจเรียกตัวเอคุณเอเนี่ยฮะไปสอบปากคำใช่ไหมไปแล้วค่ะไปที่โรงพักอุ้มน้องผักกาดลูกรักไปด้วยนี่มาถึงที่เลยเพราะว่าตัวเขาเองยอมรับว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์ทับหัวกาฟิลแล้วมันตายจริงๆอาจจะไปโรงพักใช่ไหมฉันไปก็ได้แต่ฉันขอเอาลูกฉันไปด้วยปรากฏว่าหลังจากที่พาไปเรียบร้อยแล้วตรวจสอบก็พบสารเสพติดในร่างกายฉี่ม่วงนั่นแหละก็เลยต้องส่งโรงพยาบาลทำการบำบัดแล้วก็ต้องเรียกสามีมาอีกทีเพราะว่าจริงๆแล้วสามีของเธออ่ะไม่ได้อยู่กับเธอนะคือไปออกเรือจะกลับบ้านทุกๆ15วันนี่ก็ยังคุยกับน้องอุตสาตลอดนะแล้วก็ให้ฉันบำบัดก็ได้แต่ฉันขอเอาผักกาดไปด้วยอ้าวคุณผู้ชมฮะเรื่องนี้เดี๋ยวรอตำรวจเข้าไปตรวจสอบแต่เพราะว่าประเด็นคือตรวจร่างกายแล้วเจอสารเสพติดนี่ไง